คะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะคำว่า stem cell คำว่า growth factor นะคะกลายเป็นคำศัพท์ที่เราได้ยินกันหนาหูมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยความงามหรือในเรื่องของทางการแพทย์ก็ตามนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่า growth factor มันคืออะไรนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ฮิมจะนำมาพูดถึงในวันนี้นะคะทางแบรนด์เขาเคลมว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในตลาดตอนนี้นะคะที่มีส่วนผสมของ growth factor ที่ได้จาก stem cell เนี่ยมากถึง5ชนิดแล้วก็เป็นตัวที่มากที่สุดในตลาดตอนนี้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นนะคะคือดร.จิล G5 Essence นั่นเองค่ะตัวนี้นี่แหละท่านอาจจะเคยได้เห็นตัวลีฟเลทที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมี endorser เป็นคุณแพทณปภาตันตระกูลนะคะซึ่งคุณแพทบอกว่าอะไรคะบอกว่าเพราะคุณหมอแนะนำนะคะคุณแพทจึงกล้าแนะนำต่อนะคะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้มาจากงานวิจัยของประเทศเยอรมนีนะคะสู่ Essence ที่แพทย์ที่เขาใช้จริงเนี่ยเขาแนะนำมาอีกทีนะคะเป็นนวัตกรรมล่าสุดเพื่อบำรุงผิวในระดับเซลล์เลยนะคะเพราะว่ามีตัว epidermal growth factor เนี่ยถึง5ตัวด้วยกันนะคะที่สกัดมาจาก stem cell ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะG5 Essence ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นผลมาจากการศึกษาและวิจัยในประเทศเยอรมนีซึ่งตัวคุณหมอเองเนี่ยได้เลือกกลุ่มผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะให้เป็นนายแพทย์ทั้งหมดเช่นกันนะคะแล้วจากนายแพทย์ทั้งหมดที่ได้ทำการทดลองเนี่ยนะคะมีถึง 97% ที่เมื่อใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและยินดีที่จะแนะนำให้ผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเนี่ยใช้ต่อนะคะโดยที่คอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเพื่อต้องการที่จะหมุนกลับสู่กลไกแห่งธรรมชาติของเซลล์ผิวนะคะให้เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติในการปกป้องนะคะการเกิดออกซิเดชันและการต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นเรียบเนียนนะคะคืนความกระชับความยืดหยุ่นให้กับผิวทำให้ดูกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยนะคะเสมือนผิวที่ได้เกิดใหม่เลยนะคะทำให้ผิวคุณเนี่ยดูอ่อนเยาว์ดุจวัยแรกเริ่มนะคะเพราะนั้นหากคุณมีปัญหาผิวในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมองคล้ำริ้วรอยฝ้าจุดด่างดำต่างๆนะคะผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วขาดความเรียบเนียนแล้วเนี่ยนายแพทย์เจริญชัยว่าคุณควรจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะสำหรับจุดเด่นของดร.จิล G5 Essence เนี่ยนะคะก็คือการที่เขามีสารสกัด epidermal growth factor จาก stem cell ถึง5ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดจากประเทศเยอรมนีนะคะทำให้เราสามารถจะบำรุงผิวลงไปลึกถึงชั้นเซลล์ได้ทีเดียวค่ะสำหรับ growth factor เนี่ยนะคะจริงๆแล้วคืออาหารของเซลล์นะคะซึ่งมีความเสถียรมากกว่าต่างกับตัว stem cell ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะจึงสามารถนำสารอาหารและวิตามินเนี่ยนะคะเข้าไปดูแลฟื้นฟูเซลล์ผิวที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยสดชื่นมีชีวิตชีวาเพราะได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะสำหรับตัว growth factor ที่ได้จาก stem cell ทั้ง5ชนิดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของดร.จิลเนี่ยนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะตัวแรกนะคะคือสารสกัดที่ได้จากแอปเปิลนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสนะคะเพราะจะเป็นตัวที่ไปช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีนะคะอันเป็นสาเหตุของความหมองคล้ำค่ะสำหรับตัวที่2นะคะคืออาการนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบนใบหน้าทำให้ริ้วรอยที่เรามีอยู่เนี่ยดูลดเลือนนะคะแล้วยังเป็นการปกป้องการเกิดริ้วรอยใหม่นะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะคะอาการยังจะไปช่วยทำให้ผิวชั้นนอกของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวที่3คือกุหลาบนะคะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดการสูญเสียน้ำของผิวเรานะคะเพราะไปทำหน้าที่เป็นตัวเคลือบผิวตามธรรมชาติค่ะตัวที่4นะคะคือเซนเทล่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผิวเราเรียบเนียนนะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตการสร้างคอลลาเจนในผิวช่วยสมานผิวนะคะจึงทำให้เป็นสารแอนตี้เอจจิ้งชั้นดีทำให้ผิวเราเนี่ยดูกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะคือสารสกัดที่ได้มาจากองุ่นค่ะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันนะคะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระช่วยซ่อมแซมผิวจากอันตรายที่รับมาจากแสงแดดแล้วก็ UV นะคะทำให้เซลล์ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยสามารถปกป้องตัวเองจากการรบกวนของสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติและทำให้ผิวเราเกิดอาการอักเสบค่ะepidermal growth factor ทั้ง5ชนิดแล้วนะคะก็ยังผสมผสานสารสำคัญของ moisturizer complex เข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ได้สูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเอสเซนส์ที่เป็นเนื้อน้ำนมนะคะที่มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ยังมีความบางเบานะคะแล้วสามารถซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับวิธีการใช้ดร.จิล G5 Essence ที่ดีที่สุดที่ทางแบรนด์แนะนำมานะคะก็คือให้ใช้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะทั้งเช้าและเย็นต่อเนื่องกันเป็นเวลา1เดือนนะคะเขาบอกว่าคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่หากคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นร่วมไปด้วยระหว่างที่คุณใช้ดร.จิล G5 Essence เนี่ยนะคะอย่างน้อยให้เริ่มด้วยการใช้เฉพาะตัวนี้เนี่ย3วันต่อเนื่องติดกันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะคุณก็จะเห็นได้แล้วเลยนะคะว่าผิวคุณเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปคุณค่อยใช้ดร.จิลก่อนแล้วตามด้วยมอยเจอไรเซอร์ตัวอื่นแล้วปิดท้ายด้วยกันแดดค่ะ
ากคุณใช้ตามวิธีที่ทางแบรนด์เขาแนะนำมาเนี่ยนะคะเขาเคลมเลยค่ะว่าผลการใช้ที่คุณจะได้เนี่ยนะคะคือเพียงแค่คืนแรกนะคะพอคุณตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าคุณเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยผิวหน้าจะดูขาวสว่างมีออร่าอย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อผ่านไป4สัปดาห์นะคะริ้วรอยจุดด่างดำเนี่ยจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อผ่านไป12สัปดาห์หรือประมาณ3เดือนเนี่ยนะคะใบหน้าคุณจะดูยกกระชับฝ้ากระจะจางลงนะคะแล้วยังตบท้ายด้วยนะคะว่าเมื่อใช้ดร.จิวแล้วเนี่ยสามารถมั่นใจปลอดภัยเห็นผลได้จริงนะคะเหมือนมีคุณหมอมาดูแลให้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะหน้าตาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดกันบ้างนะคะก็จะเป็นหน้าตาของกล่องและขวดผลิตภัณฑ์นะคะแบบนี้โดยที่กล่องผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะทุกด้านเลยจะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะแต่หนึ่งด้านเนี่ยจะติดฉลากภาษาไทยไว้ให้เราด้วยนะคะโดยที่ข้างกล่องระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์นี้คือดร.จิว G5 Essence นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะเป็นเอสเซนต์บำรุงลึกพิเศษด้วยสาร5ชนิดนะคะอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งเป็นประกายสดใสนะคะลดเลือนริ้วรอยจากสาเหตุต่างๆใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะอ่อนละมุนกับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายนะคะทำให้เราสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับข้างกล่องนะคะก็ระบุใบรับแจ้งไว้นะคะว่าเบอร์อะไรนะคะปริมาณสุทธินะคะว่า1ขวดเนี่ยมีขนาดบรรจุ30 ml นะคะแล้วก็1ขวดราคา 2,590 บาทนะคะสำหรับตัวขวดผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะคะก็จะเป็นขวดแก้วนะคะทึบแบบนี้เพื่อป้องกันการทำลายจากแสงแดดสู่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยนะคะจะมีที่ล็อกเป็นแคปแบบนี้ไว้ด้วยนะคะทำให้คุณสามารถที่จะล็อกเอาไว้แบบนี้เวลาพกพาไปไหนจะได้ไม่หกนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยก็ประมาณ1ปั๊มนะคะก็เพียงพอสำหรับทั่วทั้งใบหน้าแล้วก็ช่วงลำคอค่ะสำหรับความประทับใจที่พิมมีต่อดร.จิว G5 Essence เนี่ยนะคะก็ต้องย้อนเวลาถอยไปก่อนที่พิมจะได้เจอดร.จิวหลายเดือนทีเดียวนะคะพิมเนี่ยพยายามจะเข้าสู่วงจรนะคะในการทำพีลิ่งหรือการทำผลัดเซลล์ผิวด้วยตนเองที่บ้านเนี่ยนะคะโดยคำแนะนำคุณหมอโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือทำทุกๆ7วันนะคะแต่ปรากฏว่าทุกๆ7วันเนี่ยผิวพิมกลับรับไม่ไหวเพราะว่าเมื่อทำการพีลิ่งเสร็จแล้วเนี่ยผิวบางเกินไปนะคะคือไม่สามารถจะซ่อมแซมตัวเองกลับมาได้ทันแต่เมื่อได้มาทดลองใช้ตัวดร.จิวแล้วเนี่ยนะคะทำให้ผิวพิมเนี่ยเหมือนกับมีความสามารถในการซ่อมแซมฟื้นฟูกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็ดูโกลว์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเวลาพิมพีลิ่งเนี่ยพิมพิวทั้งใบหน้าลำคอแล้วมาถึงเนินอกตรงนี้ด้วยนะคะทำให้เวลาที่ทาตัวนี้นะคะก็ทาทุกส่วนตามที่พิมทำพิวริ่งเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าผิวสว่างกระจ่างใสแล้วก็ดูโกลว์เท่ากันทั้งใบหน้าและลำคอค่ะสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็ได้ฟังกันไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้อมูลในการติดต่อกับทางแบรนด์หรือช่องทางการขายเนี่ยพิมจะใส่ไว้ให้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือ Instagram ของทางแบรนด์นะคะส่วนวิธีการใช้ตัวดร.จิว G5 Essence เนี่ยนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะโดยที่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพิมจะให้คุณได้มีโอกาสดูคลิปสั้นๆนะคะของคุณแพทณปภาวิธีการใช้ของเธอนะคะแล้วตามด้วยวิธีการใช้ของพิมค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขั้นตอนแรกนะคะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ก่อนเลยค่ะเช็ดเสร็จแล้วตามด้วยนี่เลยค่ะดร.จิว G5 Essence นะคะทาเป็นตัวแรกก่อนที่จะทาตัวอื่นเลยเพราะมันเป็นเซรั่มนะคะสำหรับวิธีการใช้ดร.จิว G5 Essence ของพิมนะคะก็ไม่ต่างจากคุณแพทเลยค่ะเพราะว่าขั้นตอนแรกของพิมนะคะก็คือจะใช้ตัวที่เป็นโลชั่นนะคะหรือโทนเนอร์เนี่ยลงที่ผิวก่อนต่างกันเพียงแค่ของพิมเนี่ยใช้วิธีการใช้ฝ่ามือเนี่ยกดลงบนผิวโดยตรงเลยอย่างนี้นะคะจากนั้นรอให้ตัวโลชั่นเนี่ยค่ะซึมซาบลงสู่ผิวนิดนึงนะคะจากนั้นก็บีบเจ้าตัว G5 Essence นะคะสำหรับของพิมเนี่ยนะคะใช้ประมาณเพียงแค่1ปั๊มก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าเป็น Essence ที่มีความสามารถในการกระจายตัวค่อนข้างสูงนะคะ1ปั๊มเนี่ยคุณสามารถลากลงมาจนถึงคอแล้วก็เนินอกได้เลยนะคะเท่านี้เองค่ะหลังจากขั้นตอนนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะลงไอครีมมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดตามปกติแล้วก็สามารถแต่งหน้าไปนอกบ้านได้เลยค่ะ